ดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดเอาแล้วโรมโวยศิระเขียปิยบุตรช่อโพธมอังคณาผลที่ปรึกษากมธ.กฎหมายตั้งสนธิยาแทนที่รัฐสภาในรังสิมันโรมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรที่มีนายศิระเจนจาคะเป็นประธานแถลงถึงกรณีที่ทางกรรมาธิการไม่ต่ออายุที่ปรึกษาเนื่องจากหมดวาระอาทินายปิยบุตรแสงกนกุลนางสาวพนิกาวานิชนายโคธมอาริยานางอังคณานิลภัยจิตเป็นต้นว่าการไม่ต่ออายุครั้งนี้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในกรรมาธิการคนที่คุ้นหน้าหลายคนไม่สามารถเข้ามามีบทบาทในคณะได้และในวันที่กรรมาธิการมีการเปลี่ยนแปลงตนไม่ทราบว่ามีชื่อของนายสนธิยาสวัสดีสมาชิกพรรคพลังประชารัฐเข้ามาเป็นที่ปรึกษาของประธานจึงทำให้เกิดคำถามในใจว่าเรามีที่ปรึกษาที่มีความสามารถหลายคนในอดีตคนมีประสบการณ์อย่างนายโคธมและนางอังคณาที่มีชื่อเสียงด้านสิทธิมนุษยชนที่ไม่มีโอกาสมาทำหน้าที่ในกรรมาธิการชุดนี้อีกโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่บรรยากาศทางการเมืองที่เราตั้งคำถามกันว่าการใช้อำนาจของรัฐและเจ้าหน้าที่ตำรวจมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือไม่ถ้าหากเรามีคนเหล่านี้ก็คงจะช่วยการทำงานของกรรมาธิการได้มากแต่เมื่อเรามามองดูที่ปรึกษาชุดใหม่แม้จะมีความสามารถแต่ก็ไม่แน่ใจว่ามีจุดยืนและเคารพในเรื่องของสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนมากน้อยแค่ไหนนายรังสิมันโรมกล่าวว่าตนได้มีการพูดคุยกับนายศิระและกรรมาธิการคนอื่นๆว่าในการประชุมวันที่22ตุลาคมช่วงบ่ายจะนำเรื่องปัญหาที่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยเจ้าหน้าที่รัฐรวมถึงการไล่นักเรียนออกจากโรงเรียนจากการแสดงออกทางการเมืองหารือในที่ประชุมดังนั้นต้องจับตาดูว่าในวันดังกล่าวทางกรรมาธิการจะว่าอย่างไรเราคงได้เห็นว่าบุคคลที่ปรึกษาเลขานุการและกรรมาธิการทั้งหมดจะมีท่าทีต่อเรื่องนี้อย่างไรแต่ยืนยันว่าไม่ว่ากรรมาธิการจะมีท่าทีอย่างไรคนที่ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนต้องได้รับความสำคัญเราไม่สามารถจะปล่อยให้การละเมิดสิทธิมนุษยชนแบบนี้เกิดขึ้นได้ผมคิดว่าภาพที่เกิดขึ้นเมื่อ13ตุลาคมที่มีการจับกุมควบคุมไผ่ดาวดินและพวกอีก21คนเป็นภาพที่เรารับไม่ได้เลยดังนั้นผมตั้งใจที่จะเอาเรื่องนี้เข้ามาสู่การพิจารณาของกรรมาธิการด้วยนายรังสิมันกล่าวเมื่อถามว่ามองว่ามีใบสั่งหรือไม่ที่กรรมาธิการไม่ต่ออายุที่ปรึกษาให้กับนายปิยบุตรและนางสาวพนิกานายรังสิมันกล่าวว่าเรื่องนี้ตนตอบไม่ได้ว่ามีใบสั่งหรือไม่และไม่อยากคาดเดาเรื่องพวกนี้แต่ในเมื่อใครก็ตามที่มาเป็นประธานกรรมาธิการแล้วโดยหลักการก็ต้องเป็นตัวของตัวเองซึ่งที่ผ่านมาการทำงานของกรรมาธิการทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่เมื่อมาเปลี่ยนแบบนี้ตนก็ยังกังวลใจว่าประสิทธิภาพจะยังคงอยู่หรือไม่ดังนั้นขอให้ช่วยจับตาดูที่ปรึกษาคนใหม่ว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปเพราะเท่าที่ดูรายชื่อหลายคนมีความสามารถแต่ยังกังขาในเรื่องของจุดยืนในเรื่องประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสยามรัฐอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ